นะครับวันนี้อยู่กับน้องแพรครับค่ะทำไป3เดือนครับค่ะ3เดือนแล้ว3เดือนแล้วเป็นยังไงบ้างครับเปลี่ยนไปเยอะน่าเปลี่ยนนะก็ทำไมถึงแบบมาที่นี่เลยครับเนี่ยโหก็ดูรีวิวมาค่ะคุณหมอขันติก็ทำออกมาสวยอะค่ะก็เลยตามมาตามคุณหมอมาเลยนะใช่เดี๋ยวขอดูตาหน่อยครับตับตาหน่อยครับลืมตาครับอันนี้คือตาสามเดือนนะครับมองด้านนู้นมองด้านนู้นหน่อยครับมองกล้องครับโอเคมองด้านนู้นที่นึงครับโอเคมองกล้องครับอันนี้ก็คือรอคนดูเข้ามาเรื่อยๆสวัสดีปีใหม่วันสงกรานต์นะครับสวัสดีวันสงกรานต์ครับครับผมวันนี้ก็ให้ดูคนสวยนะครับขอมาโฟลว์อัพกับคุณหมอนะแล้วเราไม่ไปเที่ยวที่ไหนหรอครับเดี๋ยวไปไอคอนอะค่ะไปเที่ยวไอคอนนะใช่คนเยอะนะคนเยอะรถยังยังไม่ได้เห็นเลยรถเต็มถนนแล้วมายังไงเลยขับรถมาค่ะจอดด้านหน้าเหมือนกันเมื่อกี้ไม่มีที่จอดเลยจอดด้านข้างฟุตบาทอะมาเที่ยวไอคอนนะครับคำนวณเวลาให้ดีนะครับเวลาจอดรถคนเยอะรถติดมากขนาดวันปกติยังหาที่จอดยากเลยค่ะนี่นะครับอันนี้คือคลินิกก็หาที่จอดยากใช่ค่ะนี่เรายังไม่คุยเรื่องแผลกันเลยนะคุยเรื่องจอดรถอยู่นะนี่นะครับน้องแพรนะครับอ่ะน้องแพรแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อแพรค่ะอายุ28ปีค่ะก็ทำตา2ชั้นครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยใช่ค่ะในชีวิตนี้เคยทำแผลกันไหมไม่เคยเลยค่ะทำตาครั้งแรกแล้วก็อย่างแรกเลยค่ะอย่างแรกและคิดว่าจะทำอื่นต่อไหมเราติดใจไหมก็ยังไม่ได้มีที่จะทำอย่างอื่นใช่คิดว่าอย่างอื่นก็โอเคแล้วอ๋อคือแค่เราโทษนะเราไม่ชอบหน้าเราตัวนี้คือตาอย่างเดียวใช่ตาอย่างเดียวค่ะจมูกปากอะไรอย่างเงี้ยชอบหน้าตัวเองชอบทุกอย่างยกเว้นตาใช่ค่ะในรูปนี้ใช่พอทำเสร็จก็ผมว่าก็ดูดีนะค่ะขอบคุณค่ะสวยมากเลยนะครับค่ะโอ้โหน้องแพรครับค่ะใครที่ดูอยู่นะครับอย่าทำตาเป็นไงคิวที่นี่เยอะไหมคิวเยอะค่ะใช่ต้องจองมาแต่ว่าตอนทำก็ทำไม่นานค่ะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วหรอใช่ค่ะไม่บวมด้วยค่ะนี่นะครับรีวิวจากคุณลูกค้านะครับน้องแพรนะครับค่ะค่ะมาอัปเดตตาวันปีใหม่ให้เราดูกันนะครับแล้วตอนดีไซน์เราบอกคุณหมอว่าไงบ้างครับคุณหมอก็เอาไม้จิ้มฟันมาค่ะแล้วก็ถามว่าขนาดตาเท่านี้พอไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็ไม่ได้อยากได้ชั้นสูงมากเลยแล้วค่ะอยากให้เป็นธรรมชาติค่ะอ๋อไม่ต้องชั้นใหญ่มากใช่ค่ะแบบอย่างนี้ไหมที่ทำมาใช่ค่ะโอเคเลยค่ะตอบโจทย์ไหมวันนี้ตอบโจทย์ค่ะคือแบบธรรมชาติคือแบบบางคนบอกว่าไม่รู้เลยว่าทำตามาเพื่อนที่แบบนานๆทีเจออย่างเงี้ยค่ะแล้วดีใจหรือเสียใจดีใจคือไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราทำกิจกรรมก็ประมาณนั้นค่ะแต่ว่าก็รู้อยู่ดีค่ะรู้อยู่ดีเห็นบอกว่าจุดเริ่มต้นที่เนี่ยมันมาจากเพราะพี่สาวเราอยากทำใช่ค่ะพี่สาวคือทำไตที่นึงมาแล้วก็จะมาแก้ที่เนี่ยค่ะหมายความว่าทำที่อื่นมาไม่แฮปปี้ใช่ค่ะทำมาแล้วไม่เท่ากันนะคะอ๋อแต่ที่นี่ทำแล้วออกใช่ค่ะออกมาสวยค่ะแล้วพี่สาวเนี่ยได้จองคิวยังยังเลยค่ะเดี๋ยวน่าจะมาทำเร็วๆเนี้ยแหละค่ะเห็นน้องให้น้องไปลองก่อนใช่เหมือนให้น้องมาลองก่อนผมสรุปให้เลยใช่ไหมว่าให้น้องมาลองก่อนนะเพราะว่าพี่น้องน่าจะเข็ดกับการทำตาค่ะก็การทำตานะครับก็แนะนำนะครับว่าให้ทำตาแบบเลือกให้ดีนะครับเพราะว่าการแก้ตาเนี่ยมันยากนะค่ะแก้ยากกว่าแล้วก็ราคาแพงกว่าด้วยเหตุกว่าทำปกติน้องนี่ข้อมูลแน่นรู้เลยว่าถ้าเกิดมาแก้ตาเนี่ยราคาจะแพงกว่าทำใหม่นะครับราคาแพงกว่าส่วนใครที่ดูอยู่แล้วยังไม่เคยทำตานะครับเลือกให้ถูกที่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณแก้ใหม่มาที่นี่แพงกว่าเดิมนะครับใช่ค่ะทำครั้งเดียวจบไปเลยค่ะโอ้นี่ทำนี้ครั้งเดียวจบเลยนะใช่ค่ะจบเลยนี่นะครับให้ดูนะครับเคสแล้วส่วนตัวเราอยากทำตามานานเนี่ยค่ะอยากทำตามานานแล้วค่ะแต่ว่ากลัวแล้วก็เห็นของพี่สาวไม่เท่ากันด้วยอะค่ะอ๋อเห็นของพี่สาวไม่เท่ากันแล้วทำไมถึงไว้ใจว่าที่นี่ทำแล้วดีทำไมทำไว้กล้ามาที่นี่กล้ามาเพราะว่าเพื่อนคุณแม่ค่ะเคยทำที่นี่กับหมอชลทิศเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเพื่อนแม่เลยเหรอใช่เพื่อนแม่เลยค่ะ
เราก็คือโอเคยังสวยอยู่อะค่ะก็เลยกล้าที่จะตัดสินใจมาทำที่นี่ค่ะไม่ค่อยได้ดูรีวิวที่อื่นด้วยค่ะจริงๆแล้วทำไมไม่ดูที่อื่นนะครับไม่ก็ไว้ใจที่นี่ค่ะหรือดูคลิปที่นี่เป็นบันเทิงเพื่อความบันเทิงก็ดูรีวิวที่นี่แล้วก็ตัดสินใจมาทำที่นี่เลยค่ะครับผมเพราะว่าเราศึกษามานานเหมือนกันเนาะใช่ค่ะตัดสินใจมาก็นานค่ะสักพักกว่าจะมาทำขอโทษนะครับบ้านอยู่ที่แถวนี้ปะบ้านอยู่นนทบุรีค่ะมาแล้วมาเดินทางสะดวกไหมก็สะดวกนะคะวิ่งเส้นราชพฤกษ์มาค่ะไม่ไกลประมาณ40นาทีใครที่อยู่นนท์นะครับมาไม่ยากนะครับวิ่งราชพฤกษ์แล้วก็เลี้ยวตรงเลี้ยวตามรางรถไฟฟ้าไปทางใช่ๆค่ะก่อนข้ามสะพานตากสินนะครับใช่ค่ะสาทรนะครับก็มาได้เลยนะครับนี่นะครับก็คือก่อนทางนี่คือมีปัญหาอย่างไรบ้างนะครับที่แบบกังวลเหมือนจริงๆก็เหมือนหน้าง่วงๆนิดนึงด้วยอะค่ะหน้าง่วงนะครับใช่ค่ะแล้วก็แต่งหน้าตาใช่ค่ะแต่งแล้วมันไม่ค่อยเห็นชั้นตาค่ะเราต้องติดสติ๊กเกอร์ด้วยป่ะครับไม่ได้ติดนะคะไม่ติดเลยใช่ใช่แปลว่าชีวิตนี้ไม่เคยเห็นตอนหน้าตัวเองเป็นตาของฉันอ๋อเคยค่ะเคยติดสติ๊กเกอร์อยู่ตอนแบบแต่งหน้าไปงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วชอบไหมตอนมีตาของฉันชอบค่ะก็เลยฝังใจมาเลยว่าฉันต้องมีตาของฉันค่ะอ๋อนี่คือตื่นมาคือมีตาของฉันเลยนะครับแม่ค่ะนี่นะครับสำหรับใครที่อยากจะตื่นมาแล้วมีตาของฉันเลยนะครับโอ้แต่หน้าเปลี่ยนเลยหน้าเปลี่ยนเดี๋ยวหนูเอารูปวางคู่หน่อยวางคู่หน่อยได้ค่ะเอาวางใกล้ๆนิดนึงใกล้ๆนิดนึงครับนี่นะครับให้ดูนะครับโอ้ตาหวานขึ้นให้วางเทียบให้ดูเทียบกันเลยนะครับให้ดูที่ชั้นตานะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปชั้นตาก็จะหวานปิ๊งๆๆนะครับแล้วก็ดูสดใสขึ้นนะครับจากรูปเดิมนะครับแล้วคือแบบเคยสัญญากรรมอะไรก่อนไหมฮะไม่เคยเลยค่ะทำตาครั้งแรกแล้วก็ติดใจอะแล้วก็ติดใจอยากบอกต่อไหมคนที่ดูอยู่ค่ะก็แนะนำให้มาทำตาที่นี่เลยค่ะก็คุณหมอขันติค่ะทำออกมาสวยค่ะผมเป็นคุณหมอผมดีใจเนี่ยลูกค้าส่งเนี่ยใช่ค่ะแนะนำเลยค่ะคุณหมอได้ดูอยู่มาคอมเมนต์หน่อยคุณหมอดูอยู่นะจริงจริงคุณหมอชอบดูไลฟ์เหรอเออคุณหมอขันติก็ดูไลฟ์อยู่ไม่ได้ดูฟิลลี่เหรอไม่ดูฟิลลี่บ้างแต่ว่าดูไลฟ์บ้างถ้าใครสนใจยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับคุณหมอก็ดูอยู่เหมือนกันคุณหมอดูอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้เคสเยอะไหมคนไข้เยอะมากเลยวันนี้คือคลินิกจริงๆอ่ะเปิดบ่ายโมงนะครับแต่ว่า10โมงเนี่ยคือเริ่มผ่าตัดกันแล้วนะครับใครที่มาทำวันนี้ผมอาจจะมองว่าถ้าอยากจะเข้ามาเนี่ยวันนี้เข้ามาได้แต่ปรึกษานะปรึกษาก่อนฮะแต่ว่าเรื่องคิวเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะจัดให้ป่ะถ้าอยากทำเลยแบบว่าหยุดสงกรานต์ไม่รู้จะไปไหนเนี่ยต้องรอลุ้นนะต้องรอลุ้นนะครับเพราะบางคนอาจจะติดนั่นนู่นนี่ก็อาจจะแคนเซิลก็มีว่างเผื่อได้แต่เปอร์เซ็นต์น้อยนะเพราะคนเขาหยุดกันมาแบบเพื่อจะสวยคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยเดี๋ยวให้อ่านคอมเมนต์นิดนึงนะครับพอดีเกรงใจคุณลูกค้าที่มาเม้นนะครับเราไม่เคยอ่านเลยมีแต่คนชมนะคะว่าสวยมากขอบคุณค่ะคนชมว่าสวยมากตาเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะเดี๋ยวนะมี10คอมเมนต์ติดตามตลอดประทับใจมากคุณหมอทำออกมาเคสทุกเคสสวยทุกเคสเลยใช่ขอมาทำเลยค่ะแนะนำแบบคนดูที่ดูอยู่ตอนนี้หน่อยฮะหลับตาหน่อยหลับตาก่อนละขอดูให้หลับตาอีกครับหนึ่งนี่นะครับให้ดูรอยแผลนะครับแทบไม่เห็นแผลเลยค่ะให้ดูรอยแผลกันจะเลยนะครับเนี่ยผมนี่แทบจะเอาโทรศัพท์ไปโดนหน้าน้องครับเนี่ยอีกประมาณสองนิ้วนี่คือโดนแล้วครับเนี่ยผมจะพยายามใกล้แค่นี้พอนะครับนี่นะครับก็สวัสดีปีใหม่ไทยสวยมากๆเลยโอ้โหน้องเขาหลับตานานน้องเขาจะหลับแล้วนี่นะครับเนี่ยสวยมากเลยแล้วคือตอนแรกกลัวไหมฮะที่จะสัญญากรรมครั้งแรกเลยกลัวค่ะแล้วแบบทำยังไงฮะความกลัวเขาจัดการความกลัวเรายังไงบ้างหนูตอนแรกใจเต้นเหมือนกันระหว่างรอคุณหมอคือก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะคิดว่าฉันเทถูกหรือเปล่ากลัวเลยกลัวแบบว่าระหว่างทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเหมือนจะผ่าตัดแล้วโดนลูกตาเลื่อยใช่ใช่ค่ะอ๋อเสียโดนลูกตาแต่คุณหมอที่นี่เขาเป็นไงค่ะก็ดูแลดีค่ะก็มีแบบวัดความดันอยู่เรื่อยๆค่ะตอนระหว่างทำด้วยค่ะเลยออกมาเลยโอเคเลยเป็นอย่างนี้เลยนะครับใช่ค่ะก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับใครที่อยากทำนะครับ
แต่ว่าจองคิวอาจจะนานกว่าทำนะครับต้องบอกงี้ก่อนนะหน้าด้านนู้นนิดนึงนะให้ดูด้านนี้ตอนนี้คิวหมดสิ้นเดือนแล้วเนี่ยยังได้อีกนะคะยังได้อยู่มาถึงช่วงสงกรานต์นี้อาจจะช่วงสงกรานต์เต็มแล้วสงกรานต์เต็มนะครับจะต้องรอสงกรานต์ปีหน้านะครับใครจะรอสงกรานต์นะครับปีหน้าเลยนี่นะครับอัปเดตกันนะครับแล้วเราจะไปธุระต่อยังไหนเกรงใจถ่ายมาแล้วค่ะอยากไปเดินสิบนาทีแล้วค่ะเพื่อนรออยู่เดี๋ยวเพื่อนรออยู่เหรอใช่ค่ะไปโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวขิงพาไปดูสถานที่หน่อยกับโอ้ยถ่ายอินเฟอร์ตาหลับตาเมื่อกี้คนเยอะเดี๋ยวพี่จะขออีกตัวหนึ่งครับสวัสดีครับอันนี้คือผมแอดมินบิ๊กนะครับเดี๋ยวค่อยพาไปดูสถานที่รถติดมากเลยอันนี้ก็ธีรพรคลินิกนะครับผมโอ้นี่ก็ธีรพรคลินิกนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับนี่คือสภาพรถติดของวันสงกรานต์นะครับที่จอดรถเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอ้โหรถติดมากสถานที่นะครับผมก็ห้างไอคอนสยามนะครับอยู่เยื้องๆห้างไอคอนสยามธีรพรคลินิกอยู่เยื้องๆนะครับก็เส้นนี้ทั้งเส้นเป็นเส้นถนนหลักถนนเจริญนครนะครับก็สภาพวันสงกรานต์ก็ติดมากไอคอนสยามก็นั่นน่ะรถติดไปนู่นเลยฮะเฮ้ยมันรถติดแง่ใช่รถติดมากโอ้วันนี้รถติดมากเลยนะครับนี่ถามพี่โยครับพี่โยไปไหนอ่ะผมคนไข้ครับผมคนไข้นะรถติดแล้ววันนี้รถติดปะติดค่อนข้างเยอะครับติดค่อนข้างเยอะใครจะมาก็กันนิดนึงครับขอให้โชคดีขอให้โชคดีขอให้โชคดีนิดนึงครับติดมากเดี๋ยวครับไปส่งคนไข้ต่อนะครับให้ดูว่าวันนี้รถติดมากๆเลยนะครับผมใช่รถติดมากใครที่จะมานะครับจองให้ดีนะครับครับผมช่วงเทศกาลนี้ต้องจองคิวมาก่อนล่วงหน้าเลยนะครับเพราะรถติดมากเพราะคนไทยจากต่างประเทศก็บินมาเพื่อมาเที่ยวกันมาพักผ่อนมาเที่ยวมาพักผ่อนแล้วก็สัญญกรรมกันนะครับก็มาทำสวยกันนะครับครับผมโอ้นี่รถออกมาจากคลินิกรัวๆเลยเนี่ยใช่โอ้โหก็ใครที่อยากมานะครับไม่ต้องกลัวครับมีทีมงานมาให้คำปรึกษาอยู่แล้วครับแล้วเปิดทุกวันนะครับแต่ว่าอาจจะต้องนัดช่วงเวลามาให้ดีนะครับคลินิกเปิดตั้งแต่บ่ายโมงนะครับปรึกษารอบสุดท้ายประมาณ2ทุ่มหรือ3ทุ่มแต่บางทีผมเห็นมี4ทุ่มก็มาปรึกษากันนะใช่ครับก็ใครอยากรอคุณหมอก็สามารถรอกันได้นะครับครับผมโอ้โหราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ราคาเมื่อกี้ทำตา2ชั้นราคาเริ่มต้นที่ 35,000 บาทนะครับผมแล้วก็อยู่ที่ความยากง่ายครับบางคนเป็นวัยรุ่นก็จะง่ายๆไม่ยากถ้าเกิดมีการตัดหนังขึ้นมาเนี่ยหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยราคาก็จะแบบว่าเพิ่มขึ้นมานะครับตามความยากง่ายนะครับไปโทรนะครับ02ใครที่ดูอยู่นะครับ026-3265นะครับใครที่ดูอยู่นะครับเบอร์โทร02คลินิกนะครับผมอย่าช้าครับโทรมาเลยครับเนี่ยโอ้ยคันนี้ยังไม่ได้ที่จอดอยู่ยังที่จอดเยอะมากข้างในข้างในจอดได้ 20-30 คันนะแต่วันนี้รถเยอะมากแต่รถเยอะมากเพราะว่าลูกค้าเริ่มทำกันตั้งแต่10โมงเช้าๆก็คือทำกันแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วคลินิกเราเปิดบ่ายโมงนะครับรถออกใหม่คันแล้วตอนนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับจบเลยไหมจบเลยเลยก็ได้สวัสดีครับ